จุดอ่อนของเพชรคือเขาอยู่คนเดียวไม่ได้พี่เกลือเขากลัวผีมากถ้าเป็นหนูจะทิ้งเลยนะถ้าหนูเป็นกล้องอะแกล้งหนูขนาดเนี้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยใส่ตาเฮ้ยใส่ตาใส่ตามันมีเหตุการณ์ตอนไปถ่ายละครเรื่องสีเทพผู้พิทักษ์นี่แหละครับก็จำฝังใจเลยจำฝังใจเลยเหตุการณ์เนี้ยคือประมาณตีสองมั้งครับคือตอนนั้นไปถ่ายละครแล้วเราต้องนอนโรงแรมแล้วนอนห้องเดียวกันเลยผมได้ยินมาว่าเพชรเป็นคนรีเควสว่ายังไงก็ตามไปไหนก็ตามแต่ว่าต้องนอนกับกล้องเพราะอะไรใช่เพราะว่าคือผมรู้ว่าเขากลัวผีแล้วผมก็จะไม่แกล้งเขาอะไรเงี้ยอ๋อถ้าไปคนอื่นเดี๋ยวเขาแกล้งอะไรนี่คือแบบเรียกว่าลูกจ๊อกของเราเลยนั่นนะก็คืออยู่ด้วยแล้วปลอดภัยไหมคนนี้มันไม่แกล้งเราแน่ๆแล้วตอนเด็กบวชเนรมาเยอะไงเหนือวิชาแก่งกล้าวิชาเยอะวิชาเยอะใจแล้วผมก็ตื่นมาตอนประมาณตีสองเดินลงมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วสักพักนึงผมก็เห็นใครเดินลงมาอ้าวเพชรยังไม่นอนอีกเหรอเพชรเดินตามลงมาเพราะว่าเขากลัวผีอ่ะเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่คือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมี คือผมเป็นคนกลัวอยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะเหมือนกลับถึงโรงแรมประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วใช่ไหมเอออันนี้เขาก็อาบน้ำที่หลังผมอาบน้ำก่อนก็นอนอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วเล่นมือถืออะไรรออยู่นี่เขาก็เรียบร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นเตียงมันเป็นเตียงคู่อย่างนี้ครับนี่เขาถามนอนเลยไหมปิดไฟเลยเปล่าเออปิดเลยก็ปิดปุ๊บวางมือถือแยกย้ายกึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้ก็นอนอยู่ห่มผ้าสักพักอยู่มันเด้งขึ้นมาเด้งแบบเด้งเหมือนแบบแล้วมันทำนี้ปอบปิดคอแล้วผมก็โทษนะพี่ต้องหมวกเคปะวะแล้วมันหันมาอย่างนี้มันหันค่อยๆหันนี้เคอะไรอ่ะทำอย่างนี้พี่โอเคเหรอพี่โอเคเหรอคือตอนนั้นอ่ะอยู่กับผีดีกว่าถ้ามันทำอย่างนี้ก็เลยต้องเดินลงมาตีสองพูดแล้วนะผมพูดเล่นก็ได้เล่นก็ได้ไม่แล้วคุณไม่เอาคืนน่ะกล้องแบบอ้าวถ้าแกล้งเรานอนคนเดียวนะเว้ยใช่ไหมไม่ได้เหรอกระทืบเด้อกระทืบเด้อมันอันตรพานนะพี่คือไม่ได้ใครห้ามแกล้งแกล้งได้แกล้งได้แกล้งไหวเปล่าแค่นั้นแหละไม่แต่ถึงเห็นเขาจะอันตรพานหรือว่าดูแบบว่าแข็งแรงชับช้าแบบนี้แต่เขาเรียกตัวเองว่าหนูนะคะหนูเพชรเนี่ยเหรอใช่น้องหนูไหนลองคุยก็แบบพี่หญิงหยิบน้ำให้หนูหน่อยของหนูเองเดี๋ยวเป็นเด็กขี้แกล้งอันตรพานด้วยเรียกตัวเองว่าหนูหนูทำติดเหรอหรือว่าไงฮะไม่หรอกครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าอีกมุมนึงแล้วกันให้เราดูซอฟต์ลงบ้าง